ู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่22เมษายนธรรมนัสพรหมเผ่าเตือนเศรษฐาทวีสินถามมีอำนาจตัดสินใจปฏิเสธการร่วมรัฐบาลจริงๆหรือคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเรื่องราวของธรรมนัสเตือนไทยสาทวีสินกกต.ชุดใหญ่เตรียมถกนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง70พรรควันที่25เมษายนนี้หากพบว่าเข้าข่ายหลอกลวงมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคกันทีเดียว25เมษายนนี้มีลุ้นแล้วนะครับว่าพรรคไหนจะมีหวยออกหรือเปล่างานนี้ปรากฏการมหัศจรรย์ก้าวไกลที่3ย่านมิตรทาวน์ค่ำวันนี้ยังกับดูคอนเสิร์ตหลายคนตกอกตกใจลุงตู่ลงสนามเลือกตั้งองค์พื้นที่หาเสียงไปที่เชียงใหม่ปรากฏว่าไปจ๊ะเอทีมหาเสียงของพรรคก้าวไกลจีนพุทธิตาชัยอนันต์เขต4เบอร์5และเกิดอะไรขึ้นเธอคนนี้ต้องจดจำเอาไว้นะครับจีนพุทธิตาชัยอนันต์เขต4เบอร์5เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องแรกวันนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อธรรมนัสพรหมเผ่าเตือนเศรษฐาทวีสินระวังจะเสียคนถามปฏิเสธการจับมือกับพลังประชารัฐมีอำนาจตัดสินใจหรือโอ้แบบนี้เรียกว่าตีแสกหน้ากันเลยนะครับเมื่อเวลา 11:35 นวันที่22เมษายนที่จังหวัดนครราชสีมาธรรมนัสพรหมเผ่าผู้สมัครส.ส.พะเยาในฐานะประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งในภาคเหนือว่าเดินทางมาครึ่งทางแล้วว่าเรามียุทธศาสตร์ของเราอยากปักหมุดทุกจังหวัดอย่างน้อยขอให้ได้ทุกจังหวัด 1-2 เขตก็ว่ากันไปส่วนจังหวัดพะเยาเรามีความมั่นใจอยู่แล้วว่าเราจะยกจังหวัดน่าจะได้ที่แม่ฮ่องสอนโดยในเดือนพฤษภาตนจะลงหาเสียงที่แม่ฮ่องสอนส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้ในปลายเดือนเมษาพร้อมกันนั้นพลังประชารัฐมีแผนปราศัยใหญ่ที่สงขลาวันที่28และวันที่29จะเป็นปราศัยใหญ่ที่นครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมกัน2ลุงจะเป็นอะไรหรือไม่ธรรมนัสกล่าวว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอย่าไปมองประเด็นอื่นเพราะแผนเราทำไว้นานแล้วเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ต้องแข่งกันเองกับคนของพลังประชารัฐที่ออกไปธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าขอเรียนตรงๆน้ำเก่าที่ออกไปเราก็มีน้ำใหม่ที่มีคุณภาพกว่ามีความมั่นใจว่าเราจะชนะได้เพิ่มหลายจังหวัดอย่างพังงาเราไม่เคยมีส.ส.ก็มั่นใจว่าจะปักหมุดได้นครศรีธรรมราชก็หลับตาก็มองเห็นแล้วอย่างเขตหนึ่งนายลงบุญสวยฝันกรรมการบริหารและผู้สมัครพลเอกประวิตรสั่งระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยตนเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนโดยเขต1ผ่านแน่นอนเขต2นายสุภาพขุนศรีผู้สมัครส.ส.ก็ผ่านเขต5นายสุธรรมจริตงามผู้สมัครก็ถือว่าเป็นเต็ง1เขต3นายสัญจพจน์สุขศรีเมืองผู้สมัครส.ส.เราไม่แพ้ใครแน่หลังจากปราศัยหาเสียงที่ภาคใต้แล้ววันที่30ตนจะไปปราศัยใหญ่ที่ขอนแก่นและ1พฤษภาจะไปปราศัยที่101เมื่อถามว่ามีโพออกมาว่าพลังประชารัฐจะได้70ที่นั่งธรรมนัสกล่าวว่าอย่างเกรด A บวกรวมกันแล้วได้เกือบ100ที่นั่งดังนั้นเมื่อถามพลังประชารัฐในส่วนส.ส.แบ่งเขตเรามีความมั่นใจส่วนใหญ่พื้นที่เลือกตั้งปี62เกือบจะยกทุกจังหวัดเราจะสามารถรักษาพื้นที่ได้แม้เป็นคนที่เป็นส.ส.เก่าย้ายไปอยู่พรรคอื่นแต่เราก็หาคนใหม่มาลงเรามั่นใจว่าเราจะยึดพื้นที่เอาไว้ได้เมื่อถามว่า
โพที่ออกมาไม่ใช่ตัวเลขที่พลังประชารัฐคาดเดาคาดการธรรมนัสกล่าวว่าหลายสำนักคาดการตัวเลขพลังประชารัฐกับพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลกันมาจะได้สูสีถ้าเราเป็นรองคงเป็นรองแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยอาจจะสูสีกับพรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคอื่นเราอาจได้มากกว่าและถามว่ายังยืนยันใช่ไหมว่าการจับมือรัฐบาลจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งธรรมนัสกล่าวว่าตนยืนยันและพูดเสมอว่าการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอผลการเลือกตั้งฉะนั้นหลายพรรคที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่จับมือกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้วันหนึ่งอยากเป็นรัฐบาลผิดคำพูดตัวเองต่อสาธารณะในสังคมการเมืองมันจะไม่เหมือนเดิมอยากฝากหลายพรรคที่ออกมาประกาศไม่จับมือคนนั้นคนนี้มันยังไวเกินไปเมื่อถามถึงนายทรเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยที่เอ่ยชื่อพรรคมาเลยว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐแบบนี้ปิดประตูแล้วหรือยังธรรมนัสกล่าวว่าต้องไปถามว่าคนที่ออกมาพูดเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจหรือไม่บางคนเวลาไมค์จ่อปากก็พูดเอามันลืมไปว่าอ้าวผมไม่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของกรรมการบริหารในการตัดสินใจเมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัสจะเป็นตัวประสานในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ธรรมนัสกล่าวว่าคงต้องช่วยกันรับนโยบายหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารเมื่อถามว่าหลังปิดหีบทุกอย่างจะชัดเจนหรือไม่ธรรมนัสกล่าวว่าตนว่าก่อนปิดหีบ 5:00 น.เย็นก็รู้แล้วว่าใครจับมือกับใครพูดแบบมั่นใจมากเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูเมื่อประธานกกต.ออกมาส่งสัญญาณบางประการว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแผ่นดินไหวทางการเมืองเกิดขึ้นต้องรอดูผลการประชุมวันที่25นี้อิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวกกต.ใหญ่เตรียมถกนโยบายหาเสียง70พรรควันที่25เมษายนประธานกกต.ชี้หากพบเข้าข่ายหลอกลวงเอาผิดยุบพรรคได้กรณี70พรรคการเมืองส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงตามมาตรา57ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองต่อกกต.ว่าหลังจากนี้กกต.จะต้องศึกษาว่าทั้ง70พรรคที่เสนอมามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรซึ่งกระบวนการจะต้องทำโดยเร็วทราบว่าในสัปดาห์หน้าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ทั้งนี้ตามมาตรา57ระบุว่าถ้าหากเห็นว่าข้อมูลที่พรรคการเมืองส่งมายังไม่ครบถ้วนก็จะให้โอกาสพรรคการเมืองส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมอีกครั้งหากไม่ส่งในระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีการปรับวันละ 10,000 ปรับไม่เกิน 500,000 แต่ถ้าผลออกมานโยบายหาเสียงไม่ถูกต้องก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติประกอบว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ5หลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเป็นเหตุให้นำไปสู่การพิจารณายุบพรรคได้ตามกฎหมายแต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่านโยบายหาเสียงที่ใช้เข้าข่ายความผิดหรือไม่ทั้งนี้การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งและพรรคการเมืองกกต.สามารถตรวจสอบได้เลยเนื่องจากกฎหมายกำหนดว่ากกต.พบความปรากฏหรือจะรับเรื่องร้องเรียนก็ได้นายอินทิพรกล่าวว่าหลักการพิจารณานโยบายของพรรคการเมืองมีอยู่3ข้อคือ 1. มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินที่จะต้องใช้ดำเนินการ2. ระบุความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ระบุผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายเรื่องนี้ต้องใช้องค์ความรู้หลายๆด้านอาจจะต้องใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีความจำเป็นจะวินิจฉัยไปโดยไม่ดูภาพกว้างหรือฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มมีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการลงดาบแบบนี้อย่าลืมว่าผิดมาตรา73วงเล็บ5นั้นนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้เรื่องนี้อันตรายแล้วสำหรับปางพรรคการเมืองนะครับเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์สะพรึงกลัวกันทีเดียวเกิดอะไรขึ้นที่3แยกมิตรทาวน์วันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
และวันนี้พรรคก้าวไกลได้จัดปราศัยหาเสียงเป็นปราศัยใหญ่ที่สามแยกมิดทาวน์ภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่บอกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวสำหรับฝ่ายผู้มีอำนาจและพรรคคู่แข่งเมื่อคนอายุน้อยวิ่งเข้าแย่งที่นั่งเพื่อฟังพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลปราศัยใหญ่ที่สามแยกมิดทาวน์มีคนบอกว่ารอด้วยวัยรุ่นป้ายังไปไม่ถึงไหนถึงเวลาแล้วครับพี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสียงส่งกำลังใจออกเสียงของท่านเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและลูกหลานโคตรดีใจมากแก่มาจนถึงป่านนี้ได้เห็นเด็กๆสนใจการเมืองอนาคตที่ดีรออยู่ในรุ่นเด็กๆ เขาเหล่านั้นตั้งใจมาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเขาโอ้อย่างกับแย่งดูคอนเสิร์ตกันทีเดียวไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับแล้วก็บอกว่านี่ก็คือมหัศจรรย์ของก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยปรากฏการฟ้ารักพ่อในสมัยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปชมภาพเหตุการณ์กันนะครับเอามาสั้นๆไม่กี่วินาทีความหวังรออยู่ข้างหน้าไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไรเราไม่เคยหวาดกลัวเดินตบเท้าบนเส้นทางท้าทายเกี่ยวแขนกันถ้าใครหกล้มต่อจากนี้คือนาทีหัวใจเชิญทุกคนออกมาเราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงยืดอกท้าทายให้ความทุกข์ทนเมื่อความหวังรออยู่ข้างหน้าไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไรเราไม่เคยหวาดกลัวเดินปกจากปรากฏการณ์นี้ปู่แอ๊ดจนตอจะนำคลิปการปราศัยของหลายคนมาเรียนให้ทราบต่อไปประเด็นสำคัญที่ปิยบุตรแสงกนกกุลเพิ่งจะพูดบนเวทีไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ว่าอย่าเอาอดีตมากักขังอนาคตประมาณ20นาทีเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปกันละกันนะครับคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วสำหรับคุยข่าวยามเย็นเดี๋ยวจะเป็นคลิปพิเศษมาขั้นไว้ก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกับปิยบุตรแสงกนกกุลบนเวทีสามย่านมิดทาวน์อย่าเอาอดีตมากักขังอนาคตรอฟังนะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์เมื่อตู่เจอดีข่าวด่วนตู่ลงพื้นที่เชียงใหม่เจอทีมหาเสียงของผู้สมัครพรรคก้าวไกลจีนพุทธิตาเบอร์5เขต4เข้าเจอบอกว่าตะโกนบอกให้เลิกปล่อยข่าวปลอมยกเลิกทหารจีนพุทธิตาเดินหาเสียงเชิญประยุทธ์ตะโกนบอกเลิกปล่อยข่าวปลอมยกเลิกทหารยืนยันพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายยกเลิกแต่เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจที่ตลาดศรีบุญเรืองอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จีนพุทธิตาชัยอนันต์ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่เขต4อำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมวงเล็บเฉพาะดอนแก้วเหมืองแก้วแม่สาพรรคก้าวไกลเบอร์5ลงพื้นที่พบปะประชาชนหาเสียงพร้อมนโยบายประชาสัมพันธ์ของพรรคเป็นเวลาเดียวกับที่ประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติเดินลงพื้นที่หาเสียงในตลาดเช่นกันจีนพุทธิตาพูดผ่านโทรโข่งถึงนโยบายการเมืองดีปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารพร้อมกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นรถแห่บอกว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
จะมีการยกเลิกการมีทหารซึ่งเข้าข่ายโกหกปิดเบือนสร้างข่าวปลอมเพราะไม่มีพรรคการเมืองใดเสนอนโยบายยกเลิกกองทัพหรือยกเลิกทหารความจริงแล้วพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้กองทัพทันสมัยเป็นมืออาชีพทหารทุกคนไม่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่การยกเลิกการมีทหารตามที่พลเอกประยุทธ์บิดเบือนแต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในตลาดรวมทั้งสื่อมวลชนที่เดินทางมาติดตามข่าวของพลเอกประยุทธ์โดยหลังพูดจบจีนพุทธิตาและพลเอกประยุทธ์ต่างแยกย้ายกันรณรงค์หาเสียงต่อโดยไม่มีความวุ่นวายใดๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะมีนักข่าวต่างประเทศถามแล้วพลเอกประยุทธ์เดินหนีและเมื่อวานวันที่21เมษายนประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าระหว่างลงพื้นที่มีนักข่าวเอเชียนิวเอเชียชาแนลไปถามประยุทธ์ว่าทำไมยังคิดว่ามีโอกาสจะได้รับคะแนนเสียงจากคนภาคเหนือปรากฏว่าไม่ตอบเดินหนีและการ์ดก็กันนักข่าวนักข่าวเดินถามอีกว่าทำไมยังดื้อดึงลงเล่นการเมืองทั้งที่มีคนบอกว่าเลือกตั้งปีนี้2566เป็นการเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าเดินหนีไม่ยอมตอบอีกเช่นกันแต่ที่สำคัญไปเจอทีเด็ดไปเจอกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเขต4สันทรายเข้าโดยบังเอิญน้องจีนพุทธิตาชัยอนันต์แล้ววันนี้ก็มาถึงเพื่อประยุทธ์จันทร์โอชาไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปจ๊ะเอกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลพุทธิตาชัยอนันต์กลางตลาดโดยไม่ได้นัดหมายแล้วเกิดอะไรขึ้นงานนี้ต้องบอกว่าเหมือนโดนลากมาตบกันกลางตลาดทีเดียวปกติสำหรับลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีใครที่จะมาทำแบบนี้หยามเกียรติของผู้อดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาได้แล้วเธอผู้นี้คือใครที่มาตะโกนไล่กันกลางตลาดมาตะโกนว่าให้ทหารกลับเข้ากรมกองมาทวงถามนโยบายต่างๆกันกลางตลาดแบบนี้ซ้ำยังไล่ให้ทหารกับกรมกองปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอไม่ไว้หน้ากันเลยเธอคนนี้คือใครพุทธิตาชัยอนันต์ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลเขต4อำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมวงเล็บเฉพาะตำบลดอนแก้วเหมืองแก้วและตำบลแม่สาหมายเลข5พุทธิตาชัยอนันต์ต้องขอปรบมือให้กับเธอคนนี้จีนพุทธิตาอดีตนักกิจกรรมที่เคยต่อต้านเคยปะทะกับตำรวจมาแล้วเอาไปชมภาพเหตุการณ์กันครับ2นาทีกับจีนพุทธิตาและประยุทธ์จันทร์โอชานโยบายปี62ที่หาเสียงไว้นะคะทำสำเร็จหรือยังคะนะคะ
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับใครอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปรีบไพร่พลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดโมงมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ